มาตรการชิมช็อปใช้เฟส2นี้นะคะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จำนวน3ล้านคนค่ะแบ่งเป็น2รอบต่อวันรอบละ 500,000 คนรอบแรกเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 6:00 น.เมื่อวานนี้เต็ม 500,000 คนตั้งแต่เวลา 7:18 น.ส่วนรอบ2เปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 18:00 น.ซึ่งก็เต็ม 500,000 คนตั้งแต่เวลา 19:51 น.จะเห็นว่าไม่ถึง2ชั่วโมงเต็มครบจำนวนทั้ง2รอบนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันเมื่อวานนี้ยังมีโอกาสค่ะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในวันนี้ได้ตั้งแต่6โมงเช้านะคะเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีตื่นกันหรือยังสำหรับผู้รับสิทธิ์นอกจากจะได้รับเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้จ่ายผ่านกระเป๋าช่อง1หรือว่า G-Wallet 1แล้วนะคะยังได้รับสิทธิ์แคชแบ็กหรือว่าเงินคืน 15%จากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทก็คือจะได้เงินสูงสุดได้เงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าช่อง2หรือว่า G-Wallet 2เนี่ยนะคะก็จะใช้จ่ายเช่นเดียวกับชิมช็อปใช้ในเฟสแรกแต่สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเฟส2ก็คือว่าคนที่ใช้จ่ายส่วนเกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาทจะได้รับสิทธิ์เงินคืนหรือว่าแคชแบ็กเพิ่มเป็น 20% นั่นหมายความว่าเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทถ้าใช้จ่ายเต็มจำนวน 50,000 บาทก็จะได้เงินคืนอยู่ที่ 8,500 บาทไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งสิทธิ์นี้ยังรวมให้ถึงผู้ที่เคยลงทะเบียน10ล้านคนแรกในเฟสแรกด้วยค่ะส่วนร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีคำถามมาว่ายังสามารถเข้าร่วมโครงการได้อยู่ไหมคุณภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางฝากบอกว่าสามารถร่วมมาตรการได้ต่อเนื่องสมัครได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยนะคะส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้ในเฟสแรกจำนวนกว่า 177,655 ร้านค้าซึ่งเป็นร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วม 90,000 ร้านค้าเนี่ยร้านค้าทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการระยะ1ไปแล้วไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ค่ะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวให้บริการประชาชนได้เลยตอนนี้ได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการในเฟสแรกไปแล้วทั้งสิ้น 9,600,100 บาทแบ่งเป็นร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 1ใช้จ่าย 1,000 บาทในจังหวัดที่เลือกลงทะเบียนยกเว้นจังหวัดในภูมิลำเนาหรือในทะเบียนบ้านเนี่ยนะคะมีจำนวน 8,800 ล้านบาทและร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 2ก็คือเติมเงินเพื่อใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านเพื่อรับเงินคืน 15% มีจำนวน206,100,000บาทหากจำแนกเป็นประเภทก็จะแบ่งเป็นประเภทชิมเป็นเงิน 1,313,400,000 บาทประเภทช็อปเป็นเงิน 5,007,500,000 บาทมากที่สุดเลยนะคะสำหรับประเภทช็อปและประเภทใช้เป็นเงิน124ล้านบาทและร้านค้าทั่วไปเป็นเงิน 2,561 ล้าน 100,000 บาทค่ะก็จะเห็นว่า G-Wallet 2ยังน้อยอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปใช้จ่ายท่องเที่ยวกันต่อเนื่องได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ